สวัสดีครับผมนายชัยสิทธิ์จากบริษัทค้นโมบายนะครับจากคลิปความเดินตอนที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้ทำความรู้จักกับเจ้าตัวแอปนะครับ JS ตัวนี้มากขึ้นนะครับเรารู้ว่าเราทำการสร้างเจ้าตัวแอป JS ขึ้นมาได้ไงนะครับโดยการเจเนเรตยังไงคราวนี้เราจะลองมาเขาเรียกว่าลองสร้างขึ้นมาแบบใหม่จริงๆเลยนะครับได้ไหมซึ่งทั้งมวลเนี่ยนะครับผมขออนุญาตมาที่ตัวต้นแบบให้ดูคุณจะเห็นว่าที่ตัวต้นแบบผมเนี่ยนะครับก็จะมีแอป JS อยู่แล้วก็มีตัวอื่นด้วยนะครับแน่นอนครับเราสามารถทำการเรียกว่าสวิตช์นะครับเจ้าตัวไฟล์เนี่ยว่าเมื่อไหร่เราควรจะเรียกแอป JS ธรรมดาหรือเป็นแอปนะครับที่เป็นชื่ออื่นนะครับก็วิธีการนะครับอย่างแรกก่อนเราก็สามารถมาที่ตรงนี้ครับแล้วก็ นะครับอาจจะทำการ New นะครับตรงนี้ก็ได้กดเพิ่มไฟล์แล้วก็พิมพ์คำว่าแอปแล้วก็อาจจะตามด้วยชื่อนะครับของเจ้าตัวไฟล์ที่จะให้มันสอดคล้องกันในคลิปนี้ผมจะสอนเรื่องของคอมโพเนนต์มากขึ้นนะครับเอาล่ะผมก็พิมพ์กับ ex1 นะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าคอมโพเนนต์คราวนี้คอมโพเนนต์เนี่ยมันจะมี2แบบแบบที่เป็นเรียก stateless กับ stateful stateless ก็คือไม่มีการพูดเรื่อง state นะครับคือเป็นคอมโพเนนต์ที่ง่ายๆไม่มีพูดง่ายคือเราเรียกมันเราเรียกไอ้คอมโพเนนต์ขึ้นตัวนี้ขึ้นมาคอมโพเนนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกไงไม่มีการเก็บสเตตนะเราเรียกมันแต่ละครั้งเนี่ยเอาพุทที่มันจะได้หรือหน้าตาที่มันจะได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอินพุทที่เราหยอดให้มันนะแต่ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าการเรียกคอมโพเนนต์ตัวนี้ครั้งที่2แล้วอินพุทมันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือมีปุ่มที่สามารถทำการอัปเดตคอนเทนต์ที่อยู่ภายในคอมโพเนนต์ของมันเองเนี่ยไม่มีถ้าเกิดมีการอัปเดตเลยพวกนี้คือเป็นเชิงไดนามิกคอมโพเนนต์เมื่อไหร่นะครับตัวนี้เราจะเรียกว่า stateful ง่ายๆแล้วกันผมจะทำการพิมพ์คำว่า state rate เข้าไปนะครับคือไม่มี state นะครับ .js ครับเมื่อเสร็จปุ๊บเราก็จะใช้วิธีการเดิมนะครับในการพิมพ์ rcc generate ตัวนี้มันจะทำการเขาเรียกว่าใส่ชื่อให้เลยแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ใส่ให้นะครับอันนี้เราผมขออนุญาตแก้เป็นตัวแอปนะครับธรรมดา เป็นแอปธรรมดาเลยสาเหตุไม่ธรรมดาเพราะว่าผมจะได้ทำการมาแก้ไขตอนที่ผมเรียกได้ง่ายเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาแล้วใครเรียกเจ้าตัวไฟล์ app.js ก็คือ index.js นั่นเองคุณจะเห็นว่าที่ index.js เนี่ยนะครับก็จะมีการ import อันนี้ก็คือชื่อคลาสนะครับถัดมาคือชื่อไฟล์เราสามารถกด control space ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนตอนนี้ผมก็จะมาเรียกอีกตัวนึงแหละคราวนี้เราก็อาจจะมาดู ตรงบริเวณไหนเอ่ยนะครับ React เนอะก็เห็นว่ามันไม่โชว์อะไรผมจะทำการลองใส่ข้อความเข้าไปตรงนี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับ1 2 3 4นะครับดูซิขึ้นมาขึ้นแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ข้อความมันขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับ สิ่งที่เราจะทำต่อคืออะไรนะครับก็เราได้เห็นภาพแล้วว่าเจ้าตัว index เนี่ยมันสามารถไปเรียกนะครับคลาสที่ชื่อว่า appนะครับจากไฟล์ตรงนี้ได้นะครับแล้วคำว่าแอปนี่คืออะไรแอปตรงนี้ก็คือชื่อคลาสเองแต่ผมไม่พอใจกับชื่อคลาสตัวนี้ผมสามารถแก้เป็นคำว่าอะไรเช่นแอป1นะครับผมแก้เป็นแอป1แน่นอนถ้าผมงี้เป็นแอป1นะครับแล้วผมมาที่ตรงบริเวณ index ตรงนี้มันจะ error แน่นอนเพราะมันไม่ใช่แอป1อ่ะนะครับผมลอง refresh ดูก่อนนะมันไม่ error หรอผมก็จะว่าน่าจะ error นะขอดูนะครับ แอป1จะต้องทำการ refresh ใหม่หรือเปล่าโอเค refresh ใหม่นะครับรอบหนึ่งโอเคไม่เออร์เลอร์เหรอแปลว่าในเคสนี้มันมองว่านี่เป็นค่า default แน่เลยนะครับเอาล่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจริงๆมันควรจะเออร์เลอร์นะแต่ว่าเอาเป็นว่า ในเคสนี้เนี่ยผมแค่จะบอกว่าวิธีที่ดีเนี่ยตรงนี้คุณก็ควรจะทำการใส่เป็นเจ้าตัวแอป1ด้วยผมแก้ถูกตัวป่ะเนี่ยทำไมผมว่าผมใส่ตรงนี้มันควรจะเป็นแอป1อ่ะนะนะครับแต่ก็โอเคแหละผมใส่1ไว้นะนะครับผมขอดูนะครับว่ามันอ้างถูกตัวไหมเพราะผมดูว่าเนี่ยมันไม่รู้จักแอป1โอเคแอป1อ่ะนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นแอป1เช่นเดียวกันโอเคไหมครับเอาล่ะโอเคนี้ นี่คือความสัมพันธ์มันละกันคร่าวๆเอาล่ะในเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตแก้เป็นแอปธรรมดาก่อนนะครับผมแค่ให้คุณเห็นภาพถึงโฟลว์มันนะครับแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้แล้วก็ใช้แอปธรรมดาก็พอนะครับไอ้เจ้าตัวแอปเนี่ยมันจะสามารถทำให้คนอื่นเขาเรียกว่า import ได้เนี่ย component เนี่ยก็มันจะมีสิ่งแทนตรงนี้ชื่อ export ถ้าคุณไม่มี export นะครับ
แล้วก็ default นะมันก็จะไม่สามารถ import จากเจ้าตัว index ได้โอเคไหมแต่เวลาคุณรันขึ้นมาก็จะ error เนื่องจากมันไม่รู้จักไอ้ไฟล์นี้นะครับนั่นแหละคือความหมายของเจ้าตัว export ถ้าเกิดคุณมีคลาสอยู่ในไฟล์เดียวกันเองเนี่ยแล้วคุณต้องการให้ตรงเนี้ยมันเห็นคลาสตัวนี้คลาสที่คุณประกาศขึ้นมาไม่จำเป็นต้อง export เพราะมันใช้ภายในไฟล์เดียวกันแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะ import หรือใช้จากที่ที่อื่นคุณต้องมี export โอเคนะครับเอาละ ถัดมานะครับผมจะทำการลองหัดสร้างคอมโพเนนต์เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้คือคอมโพเนนต์ default มันชื่อว่า root component โอเคไหมครับก็คือแอปส่วนมากเขาจะไม่ค่อยนิยมใช้ชื่ออื่นก็คือมองว่าตัวแอปเนี่ยคือ root คราวนี้เราจะสร้างขึ้นมาเราก็สามารถพิมพ์ rcc วันนี้เลยครับแล้ว enter ตรงนี้มันจะมีประเด็นคือมันจะ import ให้เราด้วยโอเคมาเราก็ลบทิ้งเราตั้งชื่อนี้เป็นคำว่า header แล้วกันนะครับ header หลังนั้นก็มาที่ tag dev นะครับเจ้าตัวภาษาชื่อว่า jsx เนี่ยนะครับก็คือ jsx เนี่ยนะครับผมขออนุญาตคอมเมนต์ก่อนนะมันจะต้องอยู่ภายใต้วงเล็บเสมอวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเสมอโอเคไหมนี่คือรูปแบบของภาษาและภายใต้เจ้าตัวภาษา jsx เนี่ยจะต้องมี root เพียงแค่ตัวเดียวนั้นคุณไม่สามารถจะทำแบบเช่น tag dev 2 อันเงี้ยไม่ได้นะครับ tag dev มี 2 อันไม่ได้นะอันนี้ผิด string tag มันจะต้องมี root แค่อันเดียวนั้น นะครับแต่ว่าใน root เนี่ยจะมีหลายชายก็ได้คราวนี้ผมทำการใส่เจ้าตัว tag head 1เข้าไปนะครับเราอาจจะใส่คำว่า header นะครับเข้าไปเอาล่ะผมมีนี่แหละคราวนี้ผมจะทำการลองเรียกเจ้าตัว header นะครับจากอันนี้คราวนี้คุณเห็นว่าเวลาที่มัน generate มาให้เนี่ยมันจะมีคำว่า export default เบื้องต้นก่อนห้ามมี default มากกว่า1ตัวภายใต้1ไฟล์นะครับคุณต้องทำการลบนี้ทิ้ง export ก็ไม่ต้องมีแล้วเพราะเนื่องจากเวลาที่คุณเรียกตัว header เนี่ยคุณเรียกอยู่ภายใต้ไฟล์เดียวกันดังนั้นคุณไม่ต้องมี export นะครับผมก็ทำการลบนี้ทิ้งแล้วก็พิมพ์ header เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ tag แบบที่เป็น short form ก็ได้มาดูผลลัพธ์กันครับดูซิมันจะโชว์เจ้าตัว head 1ไหมโอเคป่ะโชว์ header นะครับเราทำอีกครั้งนึงนะครับอาจจะเป็น content ก็ได้ก็ลบทำการ copy ก็ได้ครับแล้วก็วางเข้าไปแล้วก็มองงี้ว่าเป็นคือ content นะครับแล้วก็จะเป็น tagเช่น tag p ธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นพิมพ์อะไรก็ได้มั่วๆเข้าไปนะครับหลังนั้นก็มาที่บริเวณด้านบนแล้วก็มองว่าอันนี้คือ tag ที่เป็นเจ้าตัว content นะครับเอาล่ะมาดูกันซิได้ไหมนะครับเอาล่ะมี error นิดนึงนะครับดูซิ error อะไรเวลา error มันขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะบอกบรรทัดด้วยเราสามารถเอาเมาส์เนี่ยจิ้มอย่างนี้เนี่ยมันจะเด้งที่8นะ มาที่8ละคอนเทนต์สะกดผิดนะครับโอเคเซฟใหม่นะครับขาดตัว T ก็จะได้ละนะครับโอเคไหมครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของคอมโพเนนต์ที่เป็นลักษณะ stateless stateless ก็คือ คุณเรียกมันแค่นั้นจบแล้วก็คุณจะสามารถส่งข้อมูลให้กับเจ้าตัวคอมโพเนนต์นี้ได้ด้วยแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยคุณต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่อง prop ก่อนพอดีผมยังไม่ใส่เรื่อง prop เข้าไปนะครับนั้นเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาเรียนเรื่อง prop กันแต่ stateless ก็คือคอมโพเนนต์แบบธรรมดา ทั่วไปที่ไม่สามารถไดนามิกคอนเทนต์ได้ง่ายๆประมาณนั้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ